ครับผมใช่ครับน้ำมันนี่อ่ะลูกเนาะมันคือน้ำอย่างครับนี่อ๋อน้ำปลาห้องนี่แหละครับครับเพียงแต่เฮามีขั้นตอนในการกินที่บ่เหมือนคนอื่นครับน้ำน้ำเปล่าเราเนี่ยครับน้ำสะอาดน้ำสะอาดครับผมครับอันนี้เป็นสื่อทางการของทางศูนย์ภูมิหลักเพิ่นตั้งเนาะเพิ่นตั้งให้เพิ่นตั้งว่าน้ำสุริยันจันทาสุริยันคือดวงอาทิตย์จันทาคือดวงจันทร์ครับอีกวิธีนึงเนาะครับที่ผมไปเรียนที่ศูนย์ภูมิหลักเนาะครับที่อาจารย์ไทยทอดวิชาให้คือว่าล้างสารพิษด้วยน้ำตะไคร้แช่เท้าแช่มือแช่เท้าด้วยน้ำตะไคร้แช่มือแช่เท้าครับใช่ๆเอาต้มน้ําตะไคร้นี่แหละอ๋อเขาบ่ได้กินมันบ่บ่ครับเอาน้ําตะไคร้นี่มาต้มเอามาต้มแล้วก็ล้างมือบ่ล้างเอามือแช่แช่แช่มือแช่มือเสร็จแล้วก็แช่เท้าครับใส่เกลือเล็กน้อยนะสวัสดีครับพี่น้องครับบ่อพงเพื่อนเกษตรชาแนลมาแล้วครับมื้อนี้ก็มาพูดคุยกับลุงเนาะเนาะสวัสดีครับลุงเนาะครับครับสวัสดีครับนี่ครับเพิ่งมาที่สวนเนาะมื้อนี้สวนลุงเนาะครับหลังจากที่ลุงเนาะไปกรุงเทพมาอาทิตย์นึงครับไปร่วมงานที่ศูนย์ภูมิหลักอ๋อเพิ่นจัดงานภูมิใจตลาดมาร์เก็ตติ้งในเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จรัชกาลที่9เนาะครับผมที่ผ่านมาเนาะของพ่อหลวงร่วมงานกับเพิ่นไปร่วมงานกับเพิ่นใช่ครับผมหน้ามันนี่อ่ะลุงเนาะมันคือน้ำอย่างครับนี่อ๋อน้ำเปล่าห้องนี่แหละครับครับเพียงแต่เฮามีขั้นตอนในการกินที่บ่เหมือนคนอื่นครับน้ำเปล่าเราเนี่ยครับน้ำสะอาดน้ำสะอาดครับผมครับอันนี้เป็นสื่อทางการของทางศูนย์ภูมิหลักเพิ่นตั้งเนาะเพิ่นตั้งให้เพิ่นตั้งว่าน้ำสุริยันจันทาสุริยันคือดวงอาทิตย์จันทาคือดวงจันทร์ครับเฮาเอาน้ำเปล่าห้องนี่แหละกอกใส่ขวดที่เป็นภาชนะที่เป็นแก้วเนาะแก้วใสเป็นแก้วใสโปร่งแสงครับเป็นแก้วใสโปร่งแสงบ่ต้องผสมยังบ่ต้องผสมยังเลยยังได้บ่ครับครับตากแดดไว้1วันนะครับกี่วันก็ได้ครับตากแดดไว้กี่วันก็ได้แล้วก็ตากกลางคืนในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงครับนะครับก็จะเรียกว่าน้ำสุริยันจันทราลักษณะของการตากเนี่ยครับก้นเอียง45องศา45องศาครับเป็นยังเฮายังต้องตากแดดเนาะด้วยลักษณะของน้ำเนาะโมเลกุลเนี่ยการท่องบริตากแดดมันสิอยู่แบบบ่เป็นระเบียบโมเลกุลของน้ำจะไม่เป็นระเบียบครับแต่เมื่อเฮาเอาน้ำนี่ไปตากแดดมันสิเกิดเป็นคริสตัลเรียกเป็นแถวเลยครับเป็นคริสตัลคือเป็นแบบที่เผ็ดอยู่เนาะมันสิมีมุมมีองศาก็เป็นคริสตัลมันซอยจังไหนบัดนี้ช่วยในการขับสารพิษในร่างกายอันนี้นะครับครับนี่น้ำเฮาซื้อนี่แหละแต่สามารถขับสารพิษในร่างกายเฮาได้ครับครับผมอันนี้น้ำซื้อนี่น้ำเปล่าเราถ้าเกิดว่าแล้วถ้าเกิดว่าเขากินน้ำธรรมดาเนี่ยน้ำธรรมดามันก็บ่น้ำมันเป็นโมเลกุลที่ไม่เป็นระเบียบไม่เป็นแถวเนาะมันก็คือแก่ก็หายคือแก่ก็หายแก่ก็หายไปมันก็บ่ได้เพิ่มคุณค่ายังขึ้นมามันก็คือยังไงล่ะช่วยในการบริโภคน้ำแบบทั่วไปแต่ว่าถ้าเราเอามาตากแดดครับเอามาตากแดดให้มันเกิดเป็นคริสตัลเนี่ยครับมันก็ได้ประโยชน์มากกว่าขึ้นมาอีกนิดนึงคือไฮน้ำมันมีการแตกสลายใช่ให้มันเรียงตัวให้โมเลกุลของน้ำเรียงตัวให้มันกลายเป็นผลึกเป็นคริสตัลคือคล้ายๆให้มันตื่นตัวประมาณนั้นแหละครับคือไฮน้ำที่มันมีอยู่แล้วอ่ะให้มันถึกแดดมันถึกแดดมันสิเกิดการเรียงตัวแล้วก็มีประโยชน์คือหลั่งสารพิษอย่าลองกินแต่ว่าเขากินแทนน้ำนะกินแทนน้ำไปเลยกินแทนน้ำเปล่าไปเลยก็คือแค่กอกน้ำแล้วเอามาตากแดด45องศาเอียง45องศา1วันในแดดแรงๆครับแดดแรงๆขอบคุณครับคุณแม่ครับเอากาแฟมาให้กาแฟดำเด้อกาแฟดำนี่ก็ผมชอบกินกาแฟดำเพราะว่ามันไม่มีครีมเทียมครับครีมเทียมนี่มันก็บางคนเขากินมันก็เป็นไขมันของตับได้กับบ่ฮู้แล้วก็แม่นบ่ฮู้แล้วสำหรับความรู้นี่คือลุงเนาะได้มาจากศูนย์ภูมิหลักครับผมอันนี้คือวิทยาศาสตร์เขาวิเคราะห์มาแล้วเขาวิเคราะห์มาแล้วถ้าเอาไทยทอดออกไปไอพี่น้องเขาได้หู้นี่ผมมีผลกระทบต่อทางวิทยาศาสตร์ว่ามันเป็นจริงหรือไม่จริงคือว่าเขากับทางศูนย์ภูมิหลักมันกับทำข้อมูลเผยแพร่อยู่แล้วเผยแพร่อยู่แล้วเพราะว่าศูนย์นี้เอามาจากศูนย์ภูมิหลักอยู่แล้วอันนี้ครับพี่น้องครับน้ำเปล่าธรรมดาครับน้ำธรรมดาเรานี่แหละเนาะน้ำธรรมดาเรานี่แหละเอาแค่ตากแดดก็คือตากแดดด้วยตากแสงจันทร์ด้วยก็ได้ครับครับต้องเป็นแก้วใสแก้วใสครับแก้วใสแก้วที่เป็นเอียงก็ได้ขอให้เป็นแก้วใส
คือแก้วคุณแก้วเบียร์ยังไม่ได้บอแก้วพลาสติกก็ไม่ได้ไม่ได้แก้วคุณก็ไม่ได้ต้องเป็นแก้วใสต้องเป็นแก้วใสครับผมล้างให้สะอาดล้างให้สะอาดครับแล้วก็ใส่น้ำธรรมดาใส่น้ำสะอาดเราแล้วก็ปิดฝาเรามาตากแดดแทนที่ให้เอาไปแช่เย็นตู้เย็นเออกลับมาเอามาตากแดดเอามาตากแดดใช่ใช่มีประโยชน์เนาะก็คือขับสารพิษในร่างกายเขาว่าจากสารแหละเขาว่าขับสารพิษในร่างกายนั่นแหละก็ลองเอาไปกินเบิ่งมันกับบ่ได้เสียเสียหลายเนาะครับผมพูดถึงอาจจะไม่มีผลในการรักษาโรคครับแต่ว่ามันก็คือยังไงอ่ะคือนิดๆหน่อยๆก็คือก็ยังดีกว่าที่เรากินน้ำที่ไม่ได้ผ่านการแปรสภาพครับอาจจะแปรสภาพได้จากว่าคือถึงแดดนะเนาะครับเชื่อค่ะยังแน่ครับนี่นะครับอันนี้ไม่ได้ขายไม่ได้ขายไม่ได้ขายครับพอเห็นที่เรียกไปโลดที่ครับผมครับที่ว่ามันกับบ่ได้มีอันตรายกับผู้ใดเนาะคือว่าที่แรกพี่น้องมาเอามาตั้งต้องการขายบ่นะครับบ่ต้องการขายบ่ต้องการขายแค่บอกบอกเป็นวิทยาทานเฮาต้องการสื่อว่าให้พี่น้องเฮาเนี่ยได้กินของดีๆก็คือครับผมเฮาได้ความรู้มากก็คือเผยแผ่แบ่งปันกันแบ่งปันกันครับนี่ครับน้ำธรรมดาธรรมดานี่แหละครับแต่กลายเป็นน้ำสุริยันจันทราครับซื้อให้ซื้อมันซื้อมันกับเพิ่นตั้งมาแล้วเพิ่นพันตั้งมาแล้วซื้อมาตั้งแล้วทั้งศูนย์ผู้บริหารอาจารย์มาก็ตั้งมาแล้วเฮาก็ไปอบรมมาเฮาก็เอามาจํามาเฮาก็มาทดลองกินมันก็บ่มีอันตรายหยังเนาะพูดถึงคือว่าลักคุณสมบัติง่ายๆก็คือว่าให้น้ํามันเลี้ยงตัวโมเลกุลเลี้ยงตัวเป็นคริสตัลมันกลายเป็นคริสตัลแล้วกินนั่นก็อาจจะมีผลดีต่อร่างกายนั่นแหละเพิ่นยังถ่ายทอดมาเฮาก็เลยเอามานั่นแหละเผยแผ่ใช่ก็ทำกินเองทุกวันผมกินประจำน้ำกินน้ำเย็นบ่ลูกน้องกินน้ำเย็นไม่กินเลยครับน้ำเย็นผมบ่กินเลยบ่กินเลยกินก็คือน้ำไม่ซีเลยน้ำไม่ซีเลยครับกินตอนนี้กินคือกินแทนน้ำปกติไปเลยครับกินเวลาหิวเวลากินข้าวแล้วกินน้ำหมดนี่ครับผมก็คือกินน้ำเย็นเพราะว่ามันเป็นน้ำเย็นแล้วแต่คนชอบเนาะแต่คนชอบเนาะมันก็เคยเฮาก็เคยได้ข้าวได้อ่านได้เพราะว่ายังสังเกตป่ะครับเวลาน้ำมันที่มันเจอความเย็นนะครับมันสิเป็นแข็งเป็นไข่อะเป็นไข่เออถ้าคิดว่าเฮากินอาหารเข้าไปแล้วเฮาเอาความเย็นเทลงไปตามนะเนาะมันก็บ่เป็นผลดีกับระบบเลือดเห็นป่ะครับนั่นน่ะสังเกตบางวันเวลาเฮาถอดของล่ะเวลาหน้าหนาวเฮาน่ะครับอยู่ในครับคาบไขมันน่ะคาบไขมันที่มันอยู่ในกระทะนะครับมันจะจับตัวกันยิ่งหน้าหนาวช่วงนี้พร้อมเนาะครับใช่ครับยิ่งเฮากินของทอดของทอดของมันของมันเวลาเฮากินแล้วกินของแล้วเข้าไปแล้วแล้วเฮาไปกินน้ําเย็นๆตามไปเลยเนี่ยมันยิ่งไปเร่งการแข็งตัวของไขมันครับบางคนนี่เฮาก็บ่ฮู้ได้เนาะว่าภูมิต้านทานหรือว่าระบบเผาไหม้แต่ละคนมันจะไม่เหมือนกันนะครับบางคนเผาไหม้ดีคุณก็อาจจะยังไม่เจออันตรายอย่างเนี่ยบางคนนี่ร่างกายเผาไหม้บ่ดีไอ้ที่มันเป็นไข่ๆเนี่ยครับแต่บ่ฮู้แหละแต่ผมว่าผมบ่กินน้ําเย็นน่ะผมคิดว่ามันครับผมมันบ่น่าสิเวิร์กอ่ะครับวันนี้ก็เอาไปทดลองกินบ้างครับเพราะว่ามันบ่ได้เสียหลายดอกแค่น้ําตากแดดเนาะน้ําตากแดด45องศาเนาะ45องศาเอียงตัว45องศาทีแรกผมเขาเบิ่งโอ้น้ําเย็นเอาน้ํายังมาตากแดดไว้ครับผมก็เลยถามเบิ่งนะครับมาเบิ่งลุงนอกอ่ะก็บอกครับบอกสูตรพิเศษแหละครับผมและอีกอย่างนึงเด้อคือว่าสารเคมีเนี่ยปัจจุบันนี่เฮาบ่ฮู้ดอกว่าสารเคมีที่เฮาอยู่ในอากาศอยู่ในอาหารที่เฮากินเนี่ยเฮาก็บ่ฮู้ว่ามีมากน้อยจังไหนเนาะอย่างเฮากินผักบ่นี่มันก็ซอยได้บ้างช่วยได้บ้างนะช่วยได้บ้างอาจจะช่วยได้ไม่มากมากก็ไม่มากก็พอดีครับและอีกวิธีนึงเนาะครับที่ผมไปเรียนที่ศูนย์ภูมิหลักเนาะครับผมที่อาจารย์ไททอวิชาให้คือว่าล้างสารพิษด้วยน้ำตะไคร้แช่เท้าแช่มือแช่เท้าด้วยน้ำตะไคร้นะครับแช่มือแช่เท้าครับใช่ๆเอาต้มน้ำตะไคร้นี่แหละอ๋อเขาบ่ได้กินมันบ่บ่ครับเอาน้ำตะไคร้นี่มาต้มเอามาต้มแล้วก็ล้างมือบ่ล้างเอามือแช่มือแช่มือเสร็จแล้วก็แช่เท้าครับใส่เกลือเล็กน้อยนะใส่เกลือเล็กน้อยสักครึ่งช้อนตอนต้มมันบ่ตอนต้มนะครับใส่เกลือเล็กน้อยแล้วก็แช่ห่อนๆนิดนึงเทลงไปแล้วก็พอที่ผสมน้ำอุ่นเนาะครับพอที่เราจะทนได้น่ะเอาลองเอานิ้วไม่ใช่ว่าร้อนๆเดือดๆเราจมไปไม่พอเอากระมังมาเป็นบ่เอาตะไคร้มาต้มกระกำนึงนี่แหละกำนึงเลยกำนึงเลยเอามากำนึงเลยต้มให้มันเดือดแหละเสร็จแล้วก็เฮาก็ยกพวกมาผสมกับน้ำอุ่นให้มันเป็นน้ำอุ่นให้เป็นน้ำอุ่นให้มันร้อนพอทนได้ครับแล้วเอาเท้าแซ่เอาเ
ท้าแช่ตอนเย็นตอนเย็นตอนที่เราเลิกงานเสร็จแล้วอาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วนะครับผมเอาเท้าแช่ตะไคร้ตะไคร้กำนึงแล้วก็เกลือครึ่งช้อนครึ่งช้อนแล้วก็แช่นั่งเก้าอี้หย่อนขาท่านี้แหละถ้าเรานั่งสบายสบายบนเก้าอี้นี่แหละแล้วก็กระมังแช่เท้าแล้วก็แบบนั่งพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆก็ได้ครับคือว่าให้มันรีแลกซ์ไปชิวๆไปต้องชิวๆแบบผ่อนคลายนะครับแช่มือด้วยเสร็จแล้วก็แช่เท้าครับน้ำพอมันเย็นแล้วก็เติมอีกเติมน้ำร้อนเสร็จอีกน้ำร้อนเราจะใส่เป็นกาก็ได้เป็นหม้อก็ได้เวลามันรู้สึกว่ามันเย็นแล้วก็เติมครับสักประมาณ10 20นาทีหรือครึ่งชั่วโมงยิ่งสักครึ่งชั่วโมงยิ่งดีก็คือสลับเวลาใช่ๆตอนเย็นๆก่อนที่เราจะทานข้าวเนาะมันช่วยได้ให้ผ่อนคลายล้างสารพิษผ่อนคลายผ่อนคลายแล้วก็ล้างสารพิษใช่ครับใช่ครับล้างสารพิษคือมันออกมาจากไหนครับสารสารพิษกับมือหรือว่าสารพิษมันออกจากเหงื่อเฮานี่แหละเวลาเดินความร้อนเนี่ยมาทางเหงื่อก็คือมือเฮานี่มันจะมีเหงื่อที่ไหลกับเท้าเนี่ยมันก็ออกมาทางเหงื่อทางไปคุ้มขดคือมือเฮานี่มันก็เป็นหูหมดเลยเนี่ยอ๋อคือเซลล์เรามันมีรูหมดแหละไม่ใช่ว่าเป็นหนังเนี่ยไม่มีรูนะรูแบบเรามองไม่เห็นมันเป็นรูหมดแหละเวลามันขับออกมาทางน้ำทางเหงื่อทางไปเราเจอความร้อนหูมันก็ขยายตัวเนาะสารพิษมันก็รูดีๆนะครับจากที่ผมไปร่ำเรียนมาก็คือตะไคร้ที่เขาปลูกชาวบ้านเขาเนี่ยครับตะไคร้เรานี่แหละครับตะไคร้เราทำแกงนี่แหละถ้าเกิดว่ากินบะเบิดใช่กินบะเบิดก็เอามาต้มถึงว่าเขาเกษตรกรเขาอยู่กับดินเนาะเขาอยู่กับดินเราอยู่กับโคลนบางทีเขากับบุ้งหูแบบเขาไปเจอสารเคมีอย่างในห้องยางเขาย่ำเนาะครับเขากับตอนเย็นแล้วก็อาบน้ำอาบท่าเสร็จแล้วก็มานั่งแช่มือแช่เท้าอย่างน้อยๆก็ได้ผ่อนคลายครับครับผมขับสารพิษได้มากน้อยก็ช่างมันแต่ว่าที่ได้คือผ่อนคลายแล้วก็ได้ความเบาสบายตะไคร้หอมหอมเนาะหอมนั่งแช่แล้วก็สูดแล้วก็กินน้ำกินน้ำสุริยันจันทราไปด้วยเข้ากันเลยนะสเกษตรกรเท่ากันหาความสุขใส่จะคล้องไปวะก็ไม่จำเป็นว่าที่ต้องเป็นเกษตรกรเนาะครับได้หมดครับได้หมดได้หมดได้หมดทุกอาชีพได้หมดทุกอาชีพได้หมดครับก็สื่อเขาถ้าเกิดว่าเขาว่ามันบ่ดีก็ถึงเขาจะเห็นงานโรงงานก็มีสารพิษเนาะใช่ครับเขาก็ไปหาซื้อตะไคร้กำละ10บาทก็ได้กำละ10บาทมาต้มครับมานั่งแช่แล้วก็จิบน้ำสุริยันจันทราไปพอได้มากาแฟกินจิบกาแฟไปก็คือแช่ให้มันว่าในเฮ็ดให้มันแบบเพื่อนมาเฮ็ดรีแลกซ์รีแลกซ์เขาบนต้องว่ากังวลว่ามันต้องแช่10นาที20นาทีรีแลกซ์เป็นการรีแลกซ์คือว่าวางไว้จนน้ำมันเย็นนั่นแหละครับแช่จนน้ำมันเย็นนั่นแหละบางทีก็เบิ่งทีวีก็ได้ใช่ใช่ใช่แช่ไปเรื่อยก็ได้เอากระมังน้อยๆมาใส่เนาะใช่ใช่โอ้ดีความคิดดีครับนี่ก็ให้พี่น้องเอาไปเฮ็ดเบิ่งด้วยครับให้ไปเฮ็ดเบิ่งกันมันก็มีส่วนดีก็ส่วนดีก็ส่วนนึงเนาะครับครับผมครูบาอาจารย์มันก็สอนมาเนาะเขาก็อยากถ่ายทอดมาของที่มันอยู่ใกล้ตัวเนาะอย่างที่ตะไคร้มันก็เราก็สามารถที่จะปลูกเองได้อย่างเราอยู่เงี้ยมันปลูกเองได้เยอะแยะไปหมดครับผมตะไคร้นี่เดี๋ยวขันมือหลังมาเนี่ยเดี๋ยวสิมีวิธีสอนเห็ดตะไคร้หอมแพ้ยากันยุงเดี๋ยวเบอร์หลังขันมือโอกาสเนาะครับผมมีการเนาะน้ำตะไคร้หอมครับผมสามารถต่อยอดเห็ดไคร้ได้ครับผมครับผมก็คือความรู้ตรงนี้ก็คือว่าลูกเงาะนี่ว่าได้เอาเห็ดเองใช่ครับคือได้ความรู้มาจากภูมิรักนครนายกศูนย์ภูมิรักนครนายกครับกับอาจารย์ปัญญาปุริเวคินครับใครที่ว่าศึกษาทั้งนี้อาจจะรู้เนาะครับแม่ครับผมเพราะว่าลูกศิษย์เพิ่นก็หลายเนาะแม่ลูกศิษย์เพิ่นหลายก็คือก็มาบอกให้ฟังนี่คือไปเวลามโนขึ้นเองครับๆไม่ได้มโนขึ้นเองก็คือลุงหลวงไปศึกษามาไปอบรมมาครับก็คือได้อะไรดีๆก็มาบอกกันมาถ่ายทอดให้พี่น้องเขาได้ฟังครับผมมื้อนี้ก็ขอบคุณลุงเนาะหลายๆครับผมครับที่ให้ความรู้น้ำสุริยันดันทาครับแล้วก็การแช่เท้าการแช่เท้าด้วยน้ำตะไคร้หอมน้ำตะไคร้ธรรมดานี่แหละตะไคร้ธรรมดาตะไคร้เนี่ยครับผู้ใดที่ว่าอยากเอาไปกินเบิ้งเฮ็ดเบิ้งก็เอาไปใช้ได้บ่สงวนลิขสิทธิ์เนาะบ่หวงครับมื้อนี้ขอบคุณลุงเนาะหลายๆครับผมครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากมีอะไรก็เข้ามาหากันได้